ในคืนที่มืดมิดเท่านั้นที่ดวงดาวจะฉายแสงเจิดจรัสแต่ชีวิตอันมืดมิดของผู้ที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำมีความหวังอันริบหรี่ที่จะทอแสงและเปล่งประกายให้สังคมตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ได้เหือดหายไปนับแต่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำตอนนั้นหนูอายุ23ปีครอบครัวก็ยากจนหนูตัวหนูเองต้องรับจ้างทุกอย่างที่เขาจ้างมาแฟนหนูสอนให้เสพยาเพื่อนโทรศัพท์บอกให้หนูไปที่ฝั่งลาวเขาบอกให้มาเอาตังค์เฉยๆนะแต่พอหนูไปถึงจริงๆหนูต้องอยู่ตั้ง30นาทีแล้วเขาก็ส่งหนูกลับมาพร้อมกับยา10เม็ดเขาบอกว่าให้เอาไปด้วยแล้วหนูถามว่าเอาไปแล้วมันจะมีปัญหาไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาหนูไปเอาไปได้นั่งเรือข้ามฟากพอขี่ได้ครึ่งทางรถตำรวจก็ดัดทางก็บอกว่ามียาครอบครองก็ตรวจเจอยา10เม็ดแล้วให้หนูไปส่งที่ศาลศาลตัดสินหนู25ปีหนูยอมรับผิดว่าหนูเอายามาจริงแต่หนูไม่รู้ว่าโทษมันจะหนักขนาดนี้แต่ทำไมคนอื่นเขาอยากต้อง200เม็ดแล้วทำไมเขาตัดสินมาแค่หน่อยเดียวเองแล้วทำไมหนูยา10เม็ดหนูต้องรับมา25ปีด้วยกฎหมายไทยกำหนดโทษของการนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรรุนแรงมากแม้การนำเข้ายาบ้าเพียงน้อยนิด 1-10 เม็ดโทษจะสูงถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งเมื่อนำมาใช้กับผู้ซึ่งเดินทางข้ามไปมาตรงบริเวณชายแดนการมียาเสพติดเพื่อไว้เสพเพียงไม่กี่เม็ดจึงนับเป็นโทษที่หนักมากเกินกว่าที่ผู้กระทำจะคาดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินและเป็นเสาเข็มของบ้านเมืองซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่หมายถึงการจัดระบบสังคมและวิถีการดำรงชีวิตในทุกๆด้านและต้องไม่เบียดเบียนประชาชนความตอนหนึ่งว่าการนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนแตกแยกในชาติและประชาชนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ต้องตราขึ้นตามสภาพการและสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคลวันนั้นคือหนูไปกินข้าวกับเพื่อนค่ะแล้วพอกินข้าวเสร็จก็เลยขี่รถออกมาพอขี่รถมาได้สักพักนึงมองไม่เห็นน้องก็เลยวนรถกลับไปดูเห็นน้องโดนตีค่ะเพื่อนที่ไปด้วยก็เลยลงไปช่วยน้องแต่ตัวหนูเองอยู่บนรถแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วก็เลยกลับมาขี่รถกลับมาห้องก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันรุ่งขึ้นต่อมาตำรวจก็มารวบตัวอยู่ที่ห้องเชิญไปให้ปากคำอยู่ที่โรงพักหนูก็เลยไปค่ะก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรพอให้ปากคำเสร็จหนูคิดว่าตัวเองจะได้กลับแต่ตำรวจพาเข้าห้องขังแล้วก็ส่งตัวมาที่เรือนจำแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจนถึงวันตัดสินศาลตัดสินหนู28ปี12เดือนไม่ลดโทษให้ตัวหนูเองก็เลยทำอุทธรณ์อีกพออุทธรณ์ตกก็ได้ลดโทษเหลือ12ปี24เดือนในฐานความผิดยุยงส่งเสริมจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูติดคุกมา5ปีแล้วค่ะเหลือโทษจำต่ออีก2ปีในความรู้สึกหนูตอนนี้นะคะหนูก็ยังคิดอยู่เสมอว่าคนไม่ผิดจะติดคุกได้อย่างไร
หนูเชื่อแบบนี้ค่ะในส่วนของความยุติธรรมทรงย้ำเตือนว่ากฎหมายต้องสร้างขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรมและสังคมความสุขของประชาชนจะเกิดขึ้นได้สังคมจะต้องมีความยุติธรรมและการทำหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่บนรากฐานของศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่ากฎหมายทั้งปวงนั้นเราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรมกล่าวโดยสรุปคือให้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่งกับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤตินั้นๆให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงโดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมายการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆโดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการเพียงพอจำต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอการใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้ในส่วนของผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตทำให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงการสร้างความสุขจากภายในและการทำคุณความดีซึ่งต่างจากความสุขอันเกิดจากการได้ครอบครองวัตถุหรือสิ่งของฟุ่มเฟือยเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันรวมทั้งให้คนทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช้อำนาจเผด็จการข่มขู่หรือออกกฎเกณฑ์กติกามาบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นความสุขในระดับจิตวิญญาณเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมโครงการปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยซึ่งในโครงการเราใช้พื้นที่เรือนจำกลางอุดรธานีเราได้ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาเปิดโอกาสส่งเสริมให้ผู้ต้องขังนั้นมีความภาคภูมิใจที่สามารถจะลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและก็สร้างความรู้ความสามารถให้ตนเองพร้อมที่จะยืนหยัดต่อการพัฒนาตนเองโยคะในเรือนจำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงได้ใช้เวลาในเรือนจำเพื่อฝึกร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดีมีสมาธิมีความอดทนมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสุขจากภายในท่วงท่าของโยคะไม่เพียงแต่มีความสวยงามยังเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความอดทนความมุ่งมั่นสมาธิและความสุขอันเกิดจากภายในซึ่งเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพระสกนิกรไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ก้าวพลาดจนต้องมาอยู่ในเรือนจำพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นทำชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดได้รับแสงสว่างและสามารถจรัสแสงอยู่ในความมืดได้อย่างภาคภูมิใจThank you.
นั้นพบได้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงถ้าเราไม่กลับมาสู่ตัวเองในปัจจุบันขณะเราจะไม่มีวันได้สื่อสารกับชีวิตของเราไม่สำคัญว่าเราได้ทำไปมากเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ความรักลงไปในสิ่งที่เราทำมากแค่ไหนไม่สำคัญว่าเราได้ให้ไปมากเพียงใดแต่อยู่ที่ว่าเราใส่ความรักลงไปในสิ่งที่เราให้มากแค่ไหนภายใต้แสงอาทิตย์คือความปรารถนาอันแรงกล้าของฉันฉันอาจเอื้อมไม่ถึงมันแต่ฉันสามารถมองขึ้นไปและเห็นความงามของมันเชื่อและพยายามก้าวตามไปยังที่ที่มันนำไปสายใยที่เชื่อมโยงครอบครัวที่แท้จริงไม่ใช่สายเลือดแต่เป็นความเคารพและความสุขสดชื่นที่ต่างคนมีให้กันและกันช่วยให้ท่านพบความสงบภายในซึ่งจะไม่ถูกทำให้ยุ่งเหยิงและขุ่นเคืองจากความเครียดและการต่อสู้อันไม่มีที่สิ้นสุดของชีวิตเป็นหนทางสู่อิสรภาพหากฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราสามารถจะปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวความทุกข์ทรมานและความอ้างว้างจิตใจและอารมณ์เมื่อฉันได้พ้นโทษออกไปฉันอยากเป็นครูโยคะเพื่อสอนให้คนอื่นได้ค้นพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเหมือนกับที่ฉันได้ประสบกับตัวเองแม่จะพูดเสมอว่าอย่าดื้อนะลูกแล้วก็อย่าท้ออย่าคิดถึงอดีตทุกๆคนรอวันที่ลูกจะกลับไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งของชีวิต
ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลงแต่หมายถึงการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลงไม่ได้มาจากชัยชนะการต่อสู้ดิ้นรนสร้างความเข้มแข็งเมื่อท่านเผชิญกับความยากและตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้นั่นคือความเข้มแข็งกับโศกนาฏกรรมในชีวิตเราทำได้สองอย่างคือการสูญเสียความหวังและสร้างนิสัยที่ทำอันตรายให้กับตัวเองหรือจะใช้ความท้าทายนั้นเพื่อค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเองความหวังเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันบรรเทาความยากลำบากในปัจจุบันถ้าเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นเราจะสามารถแบกรับความยากลำบากในวันนี้ได้การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งนำความเศร้าสลดมาสู่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะมีกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเจตนาและก็ความตั้งใจที่ถวายสักการะแด่พระองค์ท่านซึ่งท่านได้ทรงพระเมตตานะคะพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยขาดโอกาสที่จะออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อจะถวายราชสักการะนะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในเรือนจำกลางอุดรธานีนะคะจากยอดผู้ต้องขังที่เรามีทั้งหมดเนี่ย 4,466 คนก็ได้มีกลุ่มผู้ต้องขังทั้งชายหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน999คนที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านรวมถึงเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของผู้ต้องขังทุกคนที่จะน้อมนำในสิ่งที่ร่วมกันปฏิบัติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ค่ะองค์ข้าพระพุทธเจ้าน้อมกล่าวขออัญชุลีสาดุดีมหาราชาสะดุดีมหาราชินีมิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทยมหาราชขัตติยะวนัยดุจร่มโพรมใสของปวงประชาบารมีจะปรีเพื่อฟ้า
ท่านทรงได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแก่ผู้ต้องขังจนสามารถก้าวข้ามโศกนาฏกรรมและความทุกข์ที่ต้องเผชิญอย่างมีความหวังช่วยให้ผู้ซึ่งตกอยู่ในความมืดมิดสามารถยืนขึ้นอย่างเข้มแข็งและจรัสแสงอยู่ในความมืดปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานีคณะวิจัยโครงการปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย